กระบี่ไร้เทียมทานอึ้งเองประพันธ์นนพร,รัตน์เรียบเรียงบทที่43แผลงฤทธ์อีกครั้งผ่านไป47วันเป่าเฮียงกุลสู้ผอมลงมากนักใบหน้ากลับประดับด้วยรอยยิ้มอันปิติคุณป่วยเอียงยังแช่อยู่ในบึงน้ำแห่งหนึ่งบนผิวน้ำแตกฟองพวยพุ่งควันขาวไม่ขาดสายนั่นเป็นน้ำพุร้อนแห่งหนึ่ง หุนป่วยเอียงอาศัยน้ำพุร้อนนี้รักษาชีวิตไว้บัวหิมะภูเขาน้ำแข็งเป็นวัตถุสุดเย็นเยือกและเป็นของวิเศษในแดนดินใช้เพียงส่วนเสี่ยวก็มีประสิทธิภาพเลิศลน้นหุนป่วยเอียงกืนกินลงไปทั้งเม็ดทั้งไม่มีกระสายยาชักนำพริตตา,านั้นธาตุความเย็นประทุข,ขึ้นภายในกายหากไม่ได้พบพานเป่าเฮียงกุลคงกายแข็งทื่อเสียชีวิตแต่แรก ป่เฮียงกุลศึกษาวิชาแพทย์ล่วงรู้ประสิทธิภาพของโวหิมะและทราบว่าควรรับประทานอย่างไรแต่หุ้นป่วยเอียงเมื่อกลืนกินลงไปเช่นนี้ได้แต่นึกหาวิธีขับสลายธาตุความเย็นภายในกายหุ้นป่วยเอียงดังนั้นนางฉุกคิดถึงน้ำพุร้อนนี้เพียงแต่ได้ผลหรือไม่นางไม่กล้าระบุมั่นจะอย่างไรเป็นหนทางรอดเพียงสายเดียวนางมิอาจไม่เสี่ยงอันตรายทดสอบดูป่าเฮียงกุนเดินทางเป็นเวลาเจวัน ค่อยส่งหุ่นป่วยเอียงมาถึงที่นี้ตอนนั้นร่างหุ่นป่วยเอียงแทบแข็งชื่อตามผิวกายปรากฏน้ําแข็งเกาะตัวขึ้นแล้วหลังจากแชร่ร่างอยู่ในน้ําพุร้อนหนึ่งวันเต็มๆหุ่นป่วยเอียงค่อยฟื้นคืนสติมาตอนนี้หุ่นป่วยเอียงสามารถโคจรกําลังภายในแล้วมีหนําซ้ายังสมบูรณ์เปี่ยมล้นกว่าก่อนที่ถูกทําลายพลังฝีมืออีกแต่หุ่นป่วยเอียงยังไม่ได้ขึ้นจากน้ําพุร้อนหุ่นป่วยเอียงยังไม่ลืมคําบอกของเป่าเฮียงกุล ตนเองต้องกรุยชีพกระจรทุกสายโดยปลุกปง่งจึงสำเร็จเสร็จสิน้นไม่เช่นนั้นความเพียรพยายามทั้งมวลล้วนสูญเปล่าทั้งยังก่อเกิดเป็นเพศภัยไม่สิ้นสุดเป่าเฮียงกุลเฝ้าดูแลหุนป่วยเอียงตลอดเวลากับเป่าเฮียงกุลหุนป่วยเอียงเต็มไปด้วยความสำนึกตื้นตันทุกวันพอลืมตาขึ้นอดกล่าวว่าจะแสดงความขอบคุณไม่ได้วันนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นเป่ากเนี้ท่านดูแลข้าพเจ้าเช่นนี้ ุนป่วยเอียงเมื่อกล่าวถึงกลางคนเป่าเฮียงกุนก็ตัดบทว่าท่านไม่สบายใจยิ่งขอบคุณขับเจ้ายิ่งใช่หรือไม่ท่านกล่าวคำพูดเหล่านี้มากี่ครั้งแล้วจากนั้นนางควานไข่ฟองหนึ่งจากผิวน้ำปอกเปลือกส่งถึงปากคุนป่วยเอียงไข่ฟองนั้นสุกแล้วน้ำพุร้อนนี้คล้ายเป็นน้ำเดือดหม้อหนึ่งคุนป่วยเอียงรับประทานไข่ลงไปทอดถอนใจกล่าวว่ามีเรื่องหนึ่งที่ขาพเจ้าเสียใจจริงๆ เรื่องอันใดอีกเพราะข้าพเจ้าท่านต้องรั้งอยู่ที่นี้เนิ่นนานปานนี้คนในบ้านท่านคงห่วงใย,ยกังวลยิ่งเป่าเฮียงกุนกล่าวอย่างสะทกสะท้อนพวกมันเพียงรู้จักแต่บีบบังคับข้าพเจ้ากระทําทเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่ต้องการกระทําหุนป่วยเอียงก็สะทกสะท้อนยิ่งกล่าวว่าข้าพเจ้ากลับหวังว่าจะมีครอบครัวที่ด่าว,ว่าข้าพเจ้าตลอดเวลาอ๋อท่านเป็นกําพร้า ขุนปวยเอียงขบกรามกล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงยังมีง่วงกองท่านหนึ่งสุดท้ายกลับถูกคนฆ่าทิ้งข้าพเจ้าจะไม่ลืมกระบี่ยาวหกเจ็บเชีย้ยจู่โจมดุดสายฟ้าเล่มนั้นเด็ดขาดเป่าเฮียงกุญงง,งันวูบจึงกล่าวอูตวกรท่านที่แท้เป็นใครฉไหนมีคนจํานวนมากรังควานต่อท่านข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบกระจ่างชัดข้าพเจ้าถูกส่งขึ้นเขาบูตึงตั้งแต่เล็กที่แท้ท่านเป็นสิทธิ์ของบูตึง ได้แต่บอกว่าเป็นคนใช้ผู้หนึ่งระหว่างที่อยู่บนเขาทุกผู้คนล้วนดูแคลนค้าพเจ้าสุดท้ายยังปรักปรำว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธรยศสังหารเจ้าสำนักเป่าเฮียงกุลกล่าวอย่างตื่นตระหนกอูตตกอทันทีแฉแซ่อะไรความจริงสมควรแซ่อู้แต่เนื่องเพราะบิดาข้าพเจ้าเป็นเจ้าสำนักบูตึงจึงใช้แซ่หุนตามมารดาเปาเฮียงกุลกล่าวเสียงสั้นสถทนแซ่หุน ท่านคือหุนป่วยเอียงหุนป่วยเอียงผงกศีสะกล่าวว่าท่านคงได้ยินคำร่ำลือในยุทธจักรแล้วนั่นเป็นผู้อื่นปรักปรำค้าพเจ้าเป่ากเนี้ข้าพเจ้าไหนเลยทำร้ายบิดาของตนเองได้เอยถึงตอนนี้ก้มศีสษะกล่าวว่าแต่พวกมันล้วนไม่ยอมเชื่อเป่าเฮียงกุลกล่าวเสียงอ้อยอิ่งค้าพเจ้าเชื่อหุนป่วยเอียงยิ้มออกมากล่าวว่า พวกท่านคนแซ่โป๋ดียิ่งที่ข้าพเจ้าพบพานล้วนเป็นคนดีทั่วทั้งสำนักบูตึงตอนนี้เชื่อว่ามีตรโปตัวกอยังเชื่อถือข้าพเจ้าโปตัวกอมันเรียกว่าโปเง็กจือโปเฮียงกุญใจเต้นระทึกตุ่มตามหุนป่ยเอียงกล่าวตอบข้าพเจ้าความจริงควรขึ้นเขาบูตึงอธิบายต่อโปตัวกอสักคราโปเฮียงกุนโคลงว่าท่านอย่าไ้ขึ้นเขาบูตึงอีกเด็ดขาดเพราะเหตุใด เป่าเฮียงกุนงงันวูบจริงเก่าข้าพเจ้าวิตกว่าท่านยังไม่ทุเลาจากอาการบาดเจ็บขึ้นไปรังแต่ได้รับอันตรายหุนป่วยเอียงฟังไม่ออกว่าเป่าเฮียงกุลกล่าวไม่ตรงกับใจเป่าเฮียงกุลจิตใจหนักอึง้งเพียงสั่งหุนป่วยเอียงสะกดใจโคจรพลังไม่กล่าวว่ากไกรอีกน้ำพุร้อนอยู่ในถ้ำศิลากลางป่าลึกปราศจากผู้คนรบกวนดังควานวันนี้ยังคงผ่านไปอย่างสงบ แต่จิตใจยิ่งมายิ่งปั่นป่วนไม่สงบอรุณรุ่งวันที่สองโป่าเฮียงกุนออกจากถ้าไปเข้าเมืองข้างเคียงซื้อเสื้อผ้าให้กับผุนป่วยเอียงชุดหนึ่งขอยืมกระดาษผู้กันจากภายในร้านเขียนจดหมายสั้นๆฉบับหนึ่งค่อยเดินทางกลับไปในจดหมายเขียนบอกว่านางคือมม่ยๆของโป่าเง็กจือระบุว่าโป่งเง็กจือจึงเป็นฆาตกรฆ่าคนที่แท้จริง โปาเฮียงกุนนับเป็นอิตสตรีที่ซึ้งถึงคุณธรรมแต่ยังต้องปลุกปลอบกำลังขวัญมากหลายจึงสามารถเขียนจดหมายฉบับนี้เมื่อกลับถึงน้ำพุร้อนเป็นเวลาเที่ยงแล้วหุนป่วยเอียงอย่างโคจรพลังอยู่ในน้ำสองตาพริมสนิทหยาดเหงื่อไหลรินหลังโปาเฮียงกุนวางจดหมายและเสื้อผ้าลงบนก้อนหินข้างบ่อน้ำร้อนเพ่งมองหุนป่วยเอียงอย่างลึกซึ้งสุดท้ายลากฝีเท้าอันหนักอึง้งเดินออกจากถ้ำ พิ่งออกจากปากถ้ำนางก็พบเห็นคนผู้หนึ่งคนผู้นั้นสวมชุดเทาใส่หมวกกุ้ยเลยยืนแน่วนิ่งอยู่นอกถ้ำดุดปลายทวนทั้งไม่ส่งเสียงและไม่เงยหน้าขึ้นเป่าเฮียงกุณชักเท้าลงถามโรงว่าผู้ใดคนผู้นั้นเปล่งเสียงหัวรอดดังๆปลดหมวกกุ้ยเลยลงจากศีรษะเผยเห็นใบหน้าที่เครารกครึมจากนั้นล้วงห่วงทองขนาดใหญ่อันหนึ่งออกจากในหมวกกุ้ยเลย ไม่ต้องเห็นห่วงทองอันนี้เป่าเฮียงกุลก็จดจำออกว่าฝ่ายตรงข้ามคือห่วงทองแม่ลูกเล็กกีต้องถอยกายไปด้วยความตระหนกเล็กกีแค่นหัวรอกล่าวว่าเจ้าสมควรจำเราได้โบหิมะภูเขาน้ําแข็งอยู่ที่ใดไม่ไม่ทราบวันนั้นเจ้าติดตามเทียนเล้งเสี่ยงหยินไปหากเจ้าไม่ทราบยังมีผู้ใดทราบบอกมา เอ่ยถึงตอนนี้ตาทอประกายวูบกล่าวว่าใช่อยู่ภายในถ้าหรือไม่เป่าเฮียงกุลเหลียวมองถ้ำศิลาแวบหนึ่งรีบกล่าวว่าไม่ไม่ใช่เล็กกีตัดบทว่าอยู่หรือไม่เข้าไปชมดูก็ทราบเองจากนั้นสาวเท้าเคลื่อนกายเข้าไปเป่าเฮียงกุลรีบสกัดขัดขวางกราดฟาดสองมือดุดผีเสื้อล้อบุปผาเล็กกีควงห่วงทองตานจักผันเข้าต่อสู้ เห็นเงาฝ่ามือประกายห่วงฉวัดเฉวียนซับซ้อนไม่ถึงสามกระบวนท่าห่วงทองก็คล้องสองแขนของเป่าเฮียงกุลไว้และกีกล่าวว่าทารกหญิงเราติดตามเจ้าตั้งแต่ภายในเมืองถึงที่นี้เจ้าไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อยด้วยระดับฝีมือของเจ้ากลับกล้าตั้งตัวเป็นศัตรูกับเราไม่ทันขาดคำพลิกห่วงทองวูบฟาดฝ่ามือใส่หัวไหล่เป่าเฮียงกุนกระแทกเป่าเฮียงกุลปลิวไปวาเสษ เล็กกีกระโดดปราดกราหนึ่งผิวเข้าถ้ำไปอย่างรวดเร็วหุ่นป่วยเอียงอย่างแช่อยู่ในน้ําพริมตาโคจรพลังเล็กกีชมดูจนขมวดคิว้วครุ่นคิดขึ้นที่แท้เป็นตัวโงอง,งมผู้หนึ่งมันนั่งอยู่ในน้ําผุร้อนกลับไม่มีผลกระทบกระเทือนแม้แต่น้อยหรือบัวหิมะถูกมันรับประทานลงไปความคิดไม่ทันสิ้นสุดเป่าเฮียงกุลก็โถมปราดเข้ามาอีกกรา เล็กกีหมุนตัวกลับไปตวาดว่ากลับไปาฟาดฝ่ามือกระแทกเป่าเฮียงกุนปลิวกระเด็นหัวนึกถึงเมื่อสูญเสียบัวหิมะห้องเต้ทรงค่าโทษมีเพียงไม่อาจรักษาตำแหน่งที่มีอยู่ไว้ไม่แน่นักว่ามีอันตรายถึงแก่ชีวิตพลันบันดาลโทสะจิตชั่วร้ายบังเกิดขึ้นกูร้องเสียงพิกลลอยตัวกราดฟาดลงยังศีรษะหุนป่วยเอียง ยามนั้นหุ่นป่วยเอียงพลันลืมตาขึ้นตวัดสองมือรับฝ่ามือของเล็กกีดังฉาดพร้อมกับยืดกายโผพุ่งขึ้นจากน้ำฝ่ามือทั้งสี่พอกระทบกันเล็กกีกับถูกหุ่นป่วยเอียงดันขึ้นกลางอากาศพลิกตัวลงบนพื้นแยกย้ายพระจากกันเล็กกีหยิบฉวยห่วงทองมาถือมั่นอีกราในเสียงอื้ออึงกระแทกห่วงทองใส่หุ่นป่วยเอียงด้วยประสิทธิภาพของบัวหิม,มะเส้นชีบกจรของหุ่นป่วยเอียงได้รับการเชื่อมต่อกัน กำลังภายในสมบูรณ์เปี่ยมล้นกว่าการก่อนพอกราดฟาดฝ่ามือออกบังเกิดกระแสลมมืดหวือคุกคามห่วงทองของเล็กกีไม่สามารถประชิดถึงตัวได้เล็กกีทั้งร้อนรุ่มทั้งเดือดดาลผันหมวนตัวขึ้นกลางอากาศสัต์ห่วงทองขนาดเล็กจากมือติดต่อกันกระแทกเป็นช่องโหว่แห่งหนึ่งยืดกายแหวกฝากกระแสลมฝ่ามือเข้าไปห่วงทองขนาดใหญ่ในมือขวาหวดลงยังห,กหักโหม หุนป่วยเอียงกราดฟาดสองมือกระแทกห่วงทองขนาดเล็กที่ซัดพุ่งมาปลิ้วกระเด็มจากนั้นประกบสองมือเข้าหากันเสียงฉาดเมื่อหนีบพ่วงทองขนาดใหญ่อันนั้นไว้ในหว่างกลางฝ่ามือทั้งสองเล็กกีขบกรามกรอดฝันสันมือซ้ายใส่คอหอยหุ้นป่วยเอียงหุ้นป่วยเอียงยกสองมือขึ้นดันห่วงทองผลห่างไปพลิกฝ่ามือแล้วฟาดออกประทับใส่ซุงอกของเล็กกี หุนป่วยเอียงความจริงคิดผลักกระแทกเลก็กกีพ้นห่างไปกับลืมเลือนว่าตนเองฝึกปรือฝ่ามืออัศนีบาทซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็สุดยอดวิชาของบูตึงมีหนำซ้ำไม่เพียงฝื้นฟูพลังฝีมือยังกล้าแข็งกว่าการก่อนฝ่ามือนี้สามารถป่นศิลาหินผาส่งอนุภาพกว่าฝ่ามือประทับหัดใหญ่ของเทียนเล้งเสี่ยงหินอีก คริปตานั้นอวัยวะภายในเล็กกีถูกกระแทกแหลกลานร่างลอยลิ้วไปปะทะกับผนังถ้ำรูดตัวลงอย่างแช่มฉาหุนป่วยเอียงชมดูจนตะลึงลานกับที่เมื่อมองฝ่ามือทั้งสองของตอนเองพันโหร้องว่าเป่ากเนี้ข้าพเจ้าฝื้นฟูพลังฝีมือแล้วทางหนึ่งร่ำร้องทางหนึ่งโลดแล่นออกจากถ้ำเป่าเฮียงกุนเห็นหุนป่วยเอียงฝืนฟูพลังฝีมือทยานขึ้นหันหักกับเล็กกี จึงล่าถอยออกจากถ้ำแต่ด้วยความห่วงใยกังวลจึงไม่ได้ล่าถอยจากไปไกลนางเห็นหุนป่วยเอียงวิ่งตะบึงต้องถอยกายไปอย่างลืมตัวสองก้าวหุนป่วยเอียงถาโถมถึงโอบไหล่โปาเฮียงกุลกล่าวว่าโปกเนี้ท่านดูครับเจ้าทุเลาแล้วโปาเฮียงกุลทั้งปลื้มปิติทั้งหดหู่ใจทอดถอนใจกล่าวว่าหุนตัวกอท่านไม่เป็นไรครับเจ้าก็วางใจแล้ว หุนป่วยเอียงไม่ทันตอบคำป่าเฮียงกุลกล่าวสืบต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปแล้วหุนป่วยเอียงงงง,งันวูบกล่าวว่าท่านฉะนายคิดไปท่านหลังจากอ่านจดหมายฉบับนั้นจะเข้าใจเองหุนป่วยเอียงสงสัยใจกว่าเดิมกล่าวว่าจดหมายฉบับนั้นวางอยู่บนก้อนหินริมน้ําพร้อมกับเสื้อผ้าของท่านท่านมีเรื่องใดก็บอกต่อข้าพเจ้าตรงๆ ยัยต้องเขียนจดหมายท่านยังคงเข้าไปอ่านจดหมายฉบับนั้นจนจบแล้วค่อยว่ากล่าวกันตกลงขับเจ้าจะไปหยิบจดหมายท่านรอขาพเจ้าอยู่ที่นี้สักครู่ปาเฮียงกุนผงกศีรษะในดวงตาปรากฏป,ประกายน้ำตาขึ้นหุนป่วยเอียงหันกายกลับเพิ่งเดินเข้าถ้ำไปน้ำตาปาเฮียงกุลก็อดไหลหลั่งมิได้จดหมายไม่อยู่บนก้อนหินแต่อยู่ในน้ำขณะที่หุนป่วยเอียงกับเล็กกีต่อสู้กัน พลังฝ่ามือมมวนเอาจดหมายตกลงไปหุนปวยเอียงรีบงมจดหมายขึ้นมาเห็นอักษรหมึกบนจดหมายถูกละลายจนเละเลือนดูไม่ออกว่าเขียนว่าอะไรเปาโกนี้หุนปวยเอียงร้องเรียกพลังวิ่งออกไปแต่ปาเฮียงกุลสาบสูญจนร้ร่องรอยแล้วต่อให้หุนปวยเอียงร้องเรียกอย่างไรก็ไม่ได้ยินเสียงตอบจากเปาเฮียงกุลหุนปวยเอียงร่ำร้องพลางพุ่งปราดไปเบื้องหน้า4 9สิบเก้าวันมันนี้ ประสิทธิภาพของบัวหิมะถูกขับออกมาจนหมดสิ้นเสียงร้องเรียกของหุนป่วยเอียงเปล่งจากจุดศูนย์กลางกายกังวานไปไกลโขเป่าเฮียงกุนไหนเลยไม่ได้ยินซึ่งความจริงเป่าเฮียงกุลไม่ได้จากไปไกลเพียงซ่อนตัวในพุ่มไม้ข้างปากถ้ำไม่ส่งเสียงแม้สักคำเดียวมองดูหุนป่วยเอียงร้องเรียกโลดแล่นผ่านไปมีอยู่หลายครั้งคิดขานตอบแต่แล้วสะกดข่มกลั้นไหว ปเป่าเฮียงกุลใช้สายตาส่งหุนป่วยเอียงจากไปไกลน้ำตาไหลรินลงอาบแก้มเป็นเส้นสายหุนป่วยเอียงโลดเลี้วดังเหินบินเร่งรุดเป็นระยะทางหลายลี้ตลอดรายทางย่อมไม่มีร่องรอยปเป่าเฮียงกุลและไม่มีร่องรอยผู้คนแต่ยังพลิ้วไปอีกครึ่งลีข้ขหยุดยั้งลงขณะจะย้อนกลับไปก็ได้ยินเสียงตวาดต่อสู้ดังมาหุนป่วยเอียงขบคิดแล้วหันกายพุ่งปราดไปยังต้นเสียง จนบัดนี้หุนป่วยเอียงไม่ทันคาดคิดว่าด้วยวิชาตัวเบาของตอนเองตอนนี้เป่าเฮียงกุลหากจากไปตามเส้นทางสายนี้ย่อมต้องถูกตนเองตามทันหุนป่วยเอียงแม้ทราบว่าบัวหิมะเป็นยาวิเศษอันล้ำค่าแต่พลังฝีมือที่ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเช่นนี้หุนป่วยเอียงยังไม่อาจรับสภาพความจริงเช่นนี้ได้พอกระโดดขึ้นลงไม่กี่คราหุนป่วยเอียงก็มาถึงสถานที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุยืนไว้ด้วยคนสี่คน แต่ที่ลงมือมีเพียงสามคนในคนทั้งสามหุนป่วยเอียงรู้จักเพียงคนเดียวแต่ไม่ใช่เป่าเฮียงกุลกลับเป็นกวงตงหลิวที่ผนึกกำลังจู่โจมกวงตงหลิวคือสองมารดำขาวซึ่งความจริงได้แต่บอกว่าเป็นการหยอกล้อคนทั้งสองล้วนมือเปล่าหาได้ใช้อาวุธไม่กวงตงหลิวไา่รำกระบี่ชวัดเฉวียนแต่ภายใต้าการผนึกกำลังกรุ่มจู่โจมของสองมารดำขาวได้แต่ปิดป้องต้านรับ กระใดที่ไม่ระวังก็ถูกฝ่ามือสองมารดำขาวกระแทกใส่ล้มกลิ้งไปตามพื้นดินสองมารดำขาวแสดงว่าไม่คิดปลิดชีวิตกวงตรงลิ้วโดยเร็วจึงออมแรงยั้งมือไว้อีเบชาร่ำร้องวิงวอนอยู่ด้านข้างสองมารดำขาวกับไม่แยแสสนใจนางด้วยพลังฝีมือของนางก็ไม่อาจช่วยเหลือกวงตรงลิ้วได้พอสอดมือเข้าไปก็ถูกสมารดำขาวคุกคามล่าถอย หวงตรงลิ้วผมยุ่งเหยิงปลิวกระจายเสื้อผ้าก็ขาดกระรุ่งกระริ่งร่างแปดเปื้อนดินโคลนมีสภาพทุลักทุเลยิ่งแต่มันไม่ได้วิงวอนขอความกร,รุณาขบกรามกล่ำกลืนตลอดเวลาหุนป่วยเอียงแหลเห็นแต่ไกลอดส่งเสียงตะหวาดไม่ได้หยุดมือพลางถมปราดไปเบื้องหน้าเสียงตะหวาดครั้งนี้คล้ายอัศนีบาทยามแลง้งคนในบริเวณล้วนใจสั่นสะท้านหยุดมือราวกับนัดแนะกันไว้ หุนป่วยเอียงพอดีทิ้งตัวลงที่หว่างกลางของกวงตองหลิวกับสองมารดำขาวกวงตองหลิ้วงงงานวูบโพลงว่าเป็นท่านเฮกหม้อเล็กนักบวชด,ดำตาวาดว่าเจ้าเป็นใครแปะหม้อเล็กนักบวชขาวกล่าวเสริมขึ้นเจ้าเป็นผู้ช่วยของผู้แทะกวงหรือไม่หุนป่วยเอียงกล่าวว่าผู้เยาหุนป่วยเอียงผ่านทางมาโดยบังเอิญเฮกหม้อเล็กสอดคำขึ้นเมื่อผ่านทางมา ก็เดินทางของเจ้าต่อไปอย่าได้พร่ำไร้สาระหุณนป่วยเอียงกวาดตาแวบหนึ่งกล่าวว่าผู้อาวุโสทั้งสองรังแกผู้เยาสองคนเช่นนี้หรือไม่กลัวเป็นที่หัวร่อเยาะของสหายชาวยุทธจักรแปะหม้อเล็กขคนหัวร่อกล่าวว่าเจ้าทราบหรือไม่ว่าทารกหญิงนั้นเป็นอะไรกับพวกเรานางเป็นสิทธิ์ของพวกเราเด็กแทกวงนี้หลอกลวงนางหลบหนี ทั้งยังขโมยคำพีวิชาฝีมือประจําสํานักพวกเราไปเจ้าลองตัดสินโดยยุติธรรมว่าพวกเราควรทำอย่างไรหุนป่วยเอียงงงงันวูบหันไปยังกวงตรงลิ้วกล่าวว่ากวงเฮียท่านเป็นฝ่ายไม่ถูกต้องแล้วกวงตรงลิ้วกระดากกระเดื่องเล็กน้อยแต่ยังปากแข็งกล่าวว่าผิดถูกดีช่วยอย่างไรยามกระทันหันยากบอกกล่าวชัดแจ้งผู้แทรกกวงก็ไม่คิดอธิบายแก้ต่างในที่นี้ อีเบชากล่าวว่ากวงตัวกอกวงตรงหลิวสอดคำขึ้นไม่ต้องกลัวอย่างมากเพียงตายในที่นี้แต่หม้อเล็กตวหวาดว่าอย่างนั้นเล่าฮูจะส่งเสริมเจ้าสะอึกกายเข้าหากราดฟาดฝ่ามือใส่อย่างหักโหมเฮกหม้อเล็กก็จู่โจมโดยพร้อมเพลี่ยงหุนป่วยเอียงขยับสองแขนสกัดขัดขวางสองมังดำขาวไว้กล่าวว่าผู้อาวุโสมีวาจาค่อยๆว่ากล่าว แปะหม้อเล็กหน้าขาวซีดกว่าเดิมกระชากเสียงว่าเด็กร้ายกาดกล้ายุ่งเกี่ยวมากความเฮกหม้อเล็กกล่าวเสริมขึ้นเด็กน้อยมีความสามารถก็คนเราสองพี่น้องพ่ายแพ้พวกเราจะให้เจ้าตัดสินตามอำเภอใจหุนป่วยเอียงมองดูสองมนดำขาว,หวเหลียวดูอีเบชาและกวงตงหลิวก้มลงมองดูสองมือตนเองในที่สุดพงกศีรษกกล่าวว่าตกลงผู้เยาล่วงเกินแล้ว สองมันดำขาวสบตากันวูบส่งเสียงแค่นโหร้อสะอึกเข้าหาทางซ้ายขวากลุ่มจู่โจมใส่หุ้นป่วยเอียงทั้งสองก็ดูออกว่าหุ้นป่วยเอียงไม่รวบรัดธรรมดาดังนั้นพอลงมือก็ใช้กำลังภายในสิบส่วนคิดรวบรัดการต่อสู้ค่นหุ้นป่วยเอียงล้มลงโดยเร็วอึดใจเดียวผ่านไปร้อยกระบวนท่าหุ่นป่วยเอียงมีเพียงไม่ถูกคนล้มลงมีหนำซ้ำยิ่งต่อสู้ยิ่งคึกคักเข้มแข็ง เมื่อเป็นเช่นนี้มีเพียงสองมารดำขาวบังเกิดความเคลือบแคลงสงสัยกวงตรงลิ้วก็ชมดูจนใจหายวับกวงตรงลิ้วพ่ายแพ้ใต้คมกระบี่ของหุนป่วยเอียงรวมสองครั้งกับพลังฝีมือของหุ้นป่วยเอียงย่อมทราบกระจ่างยิ่งแต่ตอนนี้ดูท่าทีพลังฝีมือของหุ้นป่วยเอียงมิเพียงไม่เสื่อมถอยมีหนำซ้ำยังรุดหน้าเหนือกว่าการก่อนกระบวนท่าของหุ้นป่วยเอียงยิ่งใช้ยิ่งช่ำชองชำนาญ ความอัดอั้นที่สั่งสมมาเนิ่นนานก็ระบายออกโดยไม่เหลือหรอกำลังภายในอันสมบูรณ์เปี่ยมล้นยิ่งบรนดานให้ตนเปล่งอนุภาพของกระบวนท่าถึงขีดสุดพลิกแผลงกลับกลายอย่างคล่องแคล่วสองมานดำขาวยิ่งต่อสู้ยิ่งกินแรงยิ่งต่อสู้ยิ่งหวั่นไหวใจมีอยู่หลายคราที่ผนึกพลังเปียบเพกเฮียงกงพลังน้ำแข็งใหญ่เยียบคิดคุกคามทำร้ายหุนป่วยเอียงมิคาด หุ่นป่วยเอียงไม่มีผลกระทบกระเทือนแม้แต่น้อยกลับกระแทกพลังความเย็นของทั้งสองกลับคืนไปบัวหิมะคือของวิเศษตามธรรมชาติที่สุดเย็นเยือกเปรียบกับพลังน้ำแข็งเยือกเย็นของสองมารดำขาวไม่ทราบรุนแรงกว่าเท่าใดหุ่นป่วยเอียงย่อมไม่ได้รับความกระทบกระเทือนแล้วพอครบ300กระบวนท่าหุ่นป่วยเอียงพลันยื่นมือแหวกฝ่าช่องหววเข้าไปขวาจับสองมือของสองมารดำขาวไว้พอขวาจับก็คลายออก ร่างถอยปราดไปวาเศษกล่าวว่าได้รับการออมือแล้วสองมารดำขาวล้วนตะลึงลานแต่หม้อเล็กคิดสะอึกเข้าไปอีกครากลับถูกเฮกหม้อเล็กสะกดไว้เฮกหม้อเล็กกล่าวกับหุ้นป่วยเอียงว่าวีรชนกำเนิดจากบุรุษนุม่มผู้แส่หุนสองมารดำขาวยอมรับว่าไม่ใช่คู่มือของเจ้าเรื่องนี้ให้เจ้าจัดการเถอะหุนป่วยเอียงหันไปกล่าวกับกวงตงหลิวว่า กวงเฮียโปรโดมอบคำพีเล่มนั้นคืนแก่ผู้อาวุโสทั้งสองคำพูดพอกล่าวไม่เพียงกวงตรงลิ้วกระทั่งสองมารดำขาวก็รู้สึกเคลือบแคลงสงสัยคิดไม่ถึงหุนป่วยเอียงจะเที่ยงทำปานนี้กวงตรงลิ้วมองดูหุนป่วยเอียงในที่สุดหลวงกระดาษหนังแพะจากอกเสื้อม้วนหนึ่งโยนให้กับแปะหม้อเล็กบนกระดาษหนังแพะม้วนนั้นเขียนเต็มไปด้วยหนังสือที่ประหลาดพิกล แปหม้อเล็กรับมาพลิกดูแวบ,บหนึ่งจึงผงกศรีรษะซุกเก็บไว้ถามอีกว่าอีเบชาเราขวังตรงหลิ้วกว่าตาไปยังอีเบชาจากนั้นวกกลับไปยังสองมานดำขาวกล่าวว่าพวกเรารักใคร่ชอบพอยังหวังท่านผู้เท่าทั้งสองโปรดส่งเสริมแปะหม้อเล็กแค่นเสียงหนัก,นกๆกล่าวว่าพวกเราไม่รับฟังเจ้าอีเบชาเจ้าบอกมา อิเบชาคุกเข่าลงพลางกล่าวว่าซื่อแปะทั้งสองโปรดอภัยที่สิทธิ์อักตันยูแปะหม้อเล็กหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าเจ้าคิดอยู่ร่วมกับมันแน่แล้วอิเบชาหลั่งน้ำตาไม่กล่าววาจาเฮกหม้อเล็กกล่าวเสริมขึ้นอย่างนั้นเจ้ารับฟังไว้นับแต่นี้สองมารดำขาวตัดความสัมพันธ์ฉันอาจารย์กับสิทธิ์กับเจ้าอิเบชาคร่ำครวญว่า ซื้อแปะเจ้าไม่มีคุณสมบัติเรียกหาพวกเราเช่นนี้อีกพวกเราเองก็รับไว้ไม่ได้เกาวจบเฮกม่อเล็กหันกายไปเมื่อเดินถึงข้างกายหุ้นป่วยเอียงก็ชะลอฝีเท้าลงเกาวด้วยความหมายลึกซึ้งว่าผู้แท่หุ้นเจ้าเป็นอัจฉริยะที่เหมาะสำหรับฝึกวิชาบูแต่ต้องระวังคนต่ำช้าในยุทธจักรใช้เล่ประทุษร้ายต่อเจ้าเกาจบผิวจากไปพร้อมกับแปะม้อเล็ก ชั่วพริบตาก็หายลับไปกับพุ่มไม้หุนป่วยเอียงรังสายตากลับมาพอดีประสานสายตากับกวงตรงลิ้วกวงตรงลิ้วแค่นหัวรอกล่าวว่าต่อให้ท่านขับไล่พวกมันให้กับเราเราก็ไม่สํานึกพระคุณของท่านหุนป่วยเอียงงงง,งันวูบจึงกล่าวกวงเฮียเราไม่ขอลดตัวลงเรียกพี่น้องกับคนเถื่อนเช่นท่านหันกายไปประคองอีเบชาขึ้นกล่าวว่าพวกเราไป ขุนป่วเอียงต้องตะลึงลานกับที่เดินเป็นระยะทางครึ่งหลีอีเบชายังหลั่งน้ำตาเนืองนองกวงตรงลิ้วชะงักเท้าลงซับน้ำตาให้กับอีเบชากล่าวว่าไม่ต้องลำบากใจแล้วอีเบชากล่าวว่าซื่อแป่ไม่ต้องการข้าพเจ้าอีกแล้วมีข้าพเจ้าอยู่ข้างกายท่านไม่ใช่ประเสริฐยิ่งกว่าหรอกหรือกวงตัวกอท่านอย่าได้ทอดทิ้งข้าพเจ้า พางล้มตัวไปในอ้อมอกกวงตองลิ้วกวงตองลิวปลอบโยนว่าท่านวางใจไม่ว่าไปถึงที่ใดเราจะอยู่ร่วมกับท่านกลอกตาตลบหนึ่งแล้วกล่าวต่อดีที่พวกเราคัดลอกเคล็ดวิชาฝีมือในคัมภีไว้แล้วแม้ต้องคืนคัมภีไปก็หาเป็นไรไม่อีเบชาถามว่าอย่างนั้นพวกเราควรทำอย่างไรเสาะหาสถานที่พักอาศัยชั่วคราวรอจนเราฝึกปรือพลังน้ำแข็งยเยียบ ใช้ภาษานกับเพลงกระบี่สุริยันแล้วค่อยว่ากล่าวอิเบชาถามอีกว่าคนแท้หุนนั้นที่แท้เป็นใครมันไม่ใช่คนดีก่อนหน้านี้ฟังว่ามันถูกตกโกโบอเต็กทำลายพลังฝีมือแต่วันนี้ดูไปพลังฝีมือของมันยังเลิศล้ำกว่าการก่อนหรือมีประสบการณ์พิเศษพิสดารอันใดอีกขณะกล่าว ดวงตาทอแววริษยาอย่างรุนแรงข่าวคราวในยุทธจักรแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วข่าวที่หุนป่วยเอียงฝื้นฟูพลังฝีมือคนสองมารดำขาวพ่ายแพ้โจดจันไปทั่วทุกแห่งหนโดยเร็วตกโกหงกลับไม่ทราบเนื่องเพราะ2ี3 0วันนี้นางพักอยู่ในบ้านของลือม่อนางมายังคาหาตะกูลือความจริงเพื่อสาหาหุนป่วยเอียงหุนป่วยเอียงกลับไม่อยู่ เพียงฝากคำพูดไว้กับลือม่อว่าภายในครึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนจะกลับมาตกโกโหงมาถามหาหลายคราล้วนไม่พบผ่านหุนป่วยเอียงกับคุ้นเคยกับลือม่อเนื่องเพราะนางรั้งอยู่ที่ตระกูลลือลือม่อจึงรอดจากเคราะห์กรรมไม่เช่นนั้นกงซุนหงคงส่งคนมากล้าคุมท่านกลับไปเข้นถามถึงร่องรอยของบัวหิมะตกโกหงมีความอดกลั้นจำกัดตลอดมาสามารถรอนานปานนี้ กระทั่งนางเองก็รู้สึกประหลาดใจขณะที่นางไม่อาจทนรอต่อไปอำลาลือม่อออกจากคฤหาสน์ตระกูลลือหุนป่วยเอียงก็กลับมาแล้วทั้งสองพบกันที่นอกเมืองตกโกหงยังไม่รู้สึกตัวเดินก้มศีรษะอย่างหงอยเหงาซึมเศร้าพลันมีคนยึดหัวไหล่นางไว้นางตวัดมือหมายตบใส่ค่อยพบว่าเป็นหุนป่วยเอียงเอียงน้อยตกโกหงร้องโพล่งออกมา ใจิตใจพรุ่งพล่านยิ่งหุนป่วยเอียงมองดูนางตอนถามว่าท่านรอข้าเจ้าอยู่ที่นี้เป็นเวลานานแล้วไม่มีเรื่องเช่นนั้นนางรีบปฏิเสธจากนั้นถามว่าวันเวลาที่ผ่านมาท่านที่แท้ไปที่ใดแล้วนี่เท่ากับยอมรับว่านางรออยู่ที่นี้เป็นเวลานานหุนป่วยเอียงทราบนิสัยใจคอของนางไม่ได้กล่าวเปิดโปงแต่สะทกสะท้อนอยู่บ้างกล่าวว่า วันเวลาที่ผ่านมานี้สำหรับกับข้าพเจ้าคล้ายเป็นความฝันตื่นใหญ่ท่านต้องบอกต่อข้าพเจ้าโดยละเอียดอย่างนั้นต้องบอกกล่าวถึงตอนฟ้าสางสว่างข้าพเจ้าไม่สนใจพลางผักใสหุ้นป่วยเอียงเดินไปเบื้องหน้าหุ้นป่วยเอียงย่อมไม่ปฏิเสธทั้งสองเดินอยู่ใต้อทิตย์สนธยาเดินพลางสนทนาพลางหาทราบไม่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดหล้วนตกอยู่ในสายตาของสิทธิสํานักบอเตก ตก,กบ่าเตกทราบแล้วว่าหุนป่วยเอียงรับประทานบัวหิมะโดยบังเอิญมีพลังฝีมือรุดหน้าเพิ่มทูนวันนั้นขุมกำลังสำนักบ่อเต็กแม้ไปสายไม่ได้พบพานคนของหุบเขาสารานรมแต่ก็เสาะพบเทียนเล้งเซี่ยงหยินตอนนั้นเทียนเล้งเซียงหยินฟื้นคืนสติมาแล้วมันถูกยอดวิชาสะกดจิตสยบไว้พอถูกฝ่ามือเป่าเฮียงกุญฟ้าใสา้ไยทอยกลับฟื้นฟูสติสัมปชัญญะแต่นึกเหตุการณ์ก่อน,อนสูญเสียสติสัมปชัญญะ และหลังจากที่ถูกสยบไม่ออกโตกโกบ้าเตกทุ่มเทความเพียรพยายามทั้งมวลแทบถอนกระดูกเส้นเอ็นของเทียนเล้งเสี่ยงหินออกมาทีละเส้นภายใต้ทันทรมานที่รอดแร่ปางตายเทียนเล้งเสี่ยงหินค่อยบอกออกมาว่าบัวหิมะถูกมันยัดเข้าปากบุรุษหนุ่มผู้หนึ่งนั่นเป็นวูบเดียวที่มันมีสติแจ่มใสหลังจากที่ถูกโป่เฮียงกุลฟาดฝ่ามือใส่พริบตานั้นมันกระทั่งโฉมหน้าหุนป่วยเอียงก็ไม่อาจเห็นชัดตา โตโกโกบาเทคนิคไม่ออกว่าบุรุษหนุ่มนั้นเป็นใครจุบจนได้รับรายงานว่าหุ้นป่วยเอียงโค่นสองมานดำขาวพ,าพ่ายแพ้พอได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าโตโกโกหงกับหุ้นป่วยเอียงอยู่ร่วมกันตโกโกบอเตกถึงกับเดือดดานเป็นการใหญ่ถึงกับถ่ายทอดบอเตกกิมเหลงประกาศสิทธิทองไร้ผู้ต่อต้านเรียกตัวโตโกโหงกับสำนักใหญ่โตโกโหงไม่ได้รับคำสั่งกลับมา สิทธิ์ที่รุดไปถ่ายทอดคําสั่งกับถูกหามกลับมาทั้งหมดกล่าวเป็นเสียงเดียวว่าตกโกโหงไม่ยอมรับประกาศสิทธิ์หุนป่วยเอียงลงมือขับไล่พวกมันตกโกบา้าเตกบันดาลโทสะขณะจะออกคําสั่งไล่ล่าฆ่าหุนป่วยเอียงควบคุมตัวตกโกหงกลับมาพิจารณาโทษตกโกหงพลันปรากฏกายขึ้นนั่นเป็นหุนป่วยเอียงไม่มุ่งหวังให้ตกโกหงถูกตราหน้าฆ่าโทษว่าเป็นคนทรยศ ทั้งตั้งใจขึ้นเขาบูตึงอีกราสืบสาวเบื้องหลังการตายของเจ้าสำนักแฉสงได้แต่ร่ำลากับตกโกหงตกโกหงแม้ไม่ยินยอมแต่ในสภาพเช่นนี้ได้แต่กลับสำนักใหญ่ชั่วคราวตกโกบ้าเต็กมองดูตกโกหงในใจแม้ไม่พอใจแต่เปลือกนอกไม่อลวาดรอบสั่งสิทธิสำนักบอ่อเต็กตามที่ต่างๆคอยติดตามร่องรอยของหุนป่วยเอียง ตอกโกบอเต็กเริ่มสำนึกเสียใจที่วันนั้นปลดปล่อยหุ้นป่วยเอียงไปเรื่องที่บัวหิมะฟื้นฟูพลังฝีมือหุ้นป่วยเอียงแม้เป็นที่เหนือความคาดหมายของตอกโกบอเต็กแต่วันที่ตอกโกบอเต็กปรับมือกับหุ้นป่วยเอียงก็ดูออกว่าหุ้นป่วยเอียงเป็นอัจฉริยะที่เหมาะกับการฝึกวิชาบูตอนนั้นตอกโกบอเต็กก็พบว่าหุ้นป่วยเอียงเป็นผลคุกคามต่อมันอย่างใหญ่หลวงดังนั้นไม่เสียดายกับการทุ่มเทใช้ลมปราณมิกสัญญี กระแทกทำลายเส้นชีพประจรของหุ้นป่วยเอียงจนบัดนี้โตโกโโบเต็กมิอาจไม่ยอมรับว่าหุนป่วยเอียงโชคดีไม่น้อยจริงๆกับศัตรูเข้มแข็งเช่นนี้โตโกโโบเต็กย่อมมิอาจไม่ระมัดระวังแล้ว